ันทำร้ายร่างกายอ้วนแม่เฮียช่วยอ้วนด้วยอีบ้าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไหนหยองผู้หญิงคนนี้ให้ท่าผมครับคุณตำรวจไม่จริงนะคุณตำรวจพอผมไม่ทันระวังตัวเธอก็มาทำร้ายผมครับคงกะที่จะขโมยเงินผมแน่ๆเลยครับโกหกหน้าด้านๆไอ้บ้าเนี่ยมันพยายามลวนลามฉันก็เลยต้องป้องกันตัวไม่จริงเลยนะครับตรงนั้นมันติดถนนใหญ่ใครจะไปกล้าทำล่ะครับแกเป็นผู้ชายหรือเปล่าดูสิครับคุณตำรวจดูสิครับคุณตำรวจคะขอตัวน้องสาวฉันสงบสติอารมณ์สักครู่นะคะได้เลยครับหรือใจเย็นงั้นผมขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับคุณตำรวจเชิญครับเฮียอยู่กับอายงก่อนนะหรือจะไปไหนเดี๋ยวอ้วนมาไม่รู้จะเอาเงินให้มันไปทำไมอ่ะอ้วนเป็นฝ่ายเสียหายนะหรือเลิกบ่นสักทีได้ไหมถ้าอ้วนไม่ทำแบบนั้นเรื่องก็คงไม่จบง่ายอย่างนี้หรอกอันนั้นนี่ทำถูกแล้วล่ะขืนต่อความยาวไปเราจะเสียทั้งเงินทั้งเวลามากกว่านี้อีกนะลือมันใจร้อนเกินไปถ้าลือใช้สติคิดพูดกับอีดีๆตั้งแต่แรกไม่เอาหินไปเคลื่อนใส่หัวอีเรื่องก็คงไม่เกิดขึ้นหรอกรู้ไหมว่าเงินที่เสียไปมันเป็นเงินที่เฮียหลงเขาต้องลำบากลำบนไข่น้ำเต้าหู้แทบตายแทนที่จะเอาเงินไปใช้หนี้กลับต้องมาหมดเพราะความเลือดร้อนของลือคนเดียวอ่ะนี่เจ๊เสียดายเงินมากกว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของอ้วนเหรออันนั้นอีไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเฮียเข้าข้างเจ๊ทั้งปีอ่ะเจ๊ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เจ๊จะรู้อะไรมันจะลวนลามอ้วนนะอ้วนก็ต้องป้องกันตัวสิเจ๊ต่างหากอ่ะที่ผีพรามให้เงินมันไปอ่ะอ้ายงลือพูดอย่างนี้เท่ากับลือโยนความผิดให้อ้วนคนเดียวอย่างนั้นน่ะสิก็เจ๊แหละเอาล่ะพวกลือเลิกทะเลาะกันได้แล้วอ้ายงต่อไปลือต้องลดความหุนหันของลือลงหน่อยนะตอนนี้บ้านเรากำลังเดือดร้อนเงินทุกบาททุกสตางค์เราต้องใช้จ่ายอย่างระวังตกลงเป็นความผิดอ้วนใช่ไหมว่าจะเป็นจะตายเนี่ยไม่สำคัญเลยใช่ไหมใช่สิโอ้มันไม่เก่งไม่ได้เรื่องเหมือนแจ้ดิอายงอายงเฮียไม่ต้องไปตามหรอกผ่านไม่เข้าท่าปล่อยให้อีได้คิดซะมั่งจะได้เลิกนิสัยบ้าดีเดือดอย่างนี้สักทีเฮียไปเดินเล่นที่ตลาดกันเถอะว่าขี้เกียจจะเข้าไปทะเลาะกับอีอีกลือเฮงว่าเป็นหัวหลักหัวต่อหรือยังไงฮะเกิดเรื่องถึงขนาด